ฮัลโหลสวัสดีครับ Eternal Darkness ครับผมต้อมเม้งหนึ่งในแก๊งต่อหลายแก๊งสเตอร์สายเกมคอนโซลมารายงานตัวอีกแล้วครับผมวันนี้ก็มาเจอกันในรูปแบบของเว็บแคมแบบนี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าเรายังอยู่กับเกม Final Fantasy 15เหมือนเดิมนะครับคำถามคือผมมาทำอะไรมันสืบเนื่องมาจากคลิปนี้ครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมเคยบอกพิกัดตำแหน่งนะครับของอาวุธทั้ง13ชนิดใช่ไหมแต่จะมีหลายคนนะครับที่คอมเมนต์มาแล้วก็เรียกร้องให้ช่วยเฉลยเส้นทางไปของดันเจียนหนึ่งให้ทีนะครับนั่นก็คือดันเจียนของ Castle Mark Tower นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนลงไปแล้วลงไป 3-4 ชั่วโมงแล้วมันก็ยังไปต่อไม่ได้เส้นทางไหนมันควรจะไปต่อได้นะครับซึ่งตามความจริงแล้วนะฮะคลิปตัวที่ผมให้ดูอันนี้นะฮะเป็นคลิปที่ถ้าคุณดูในช่วง3ชั่วโมงสุดท้ายคือตั้งแต่3ชั่วโมงอ่ะผมจะไล่แบบว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าผมไล่เลยนะผมไล่ดูว่าเอ้ยทางนี้มันไปทางไหนทางนี้มันไปทางไหนเจอศัตรูตัวนี้เราต้องเปิดสวิตช์ตรงนี้นะเราต้องเปิดข้างล่างเราต้องเปิดตรงนี้เราต้องเปิดตรงนั้นคือถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณดูคลิปตัวนี้นะครับถ้าคุณได้ดูคลิปตัวนี้มันก็จะมันเฉลยอยู่แล้วแหละมันเฉลยอยู่ในนี้อยู่แล้วแหละแต่สำหรับคนที่หาลิงก์ตัวนี้ไม่เจอหาลิงก์ตัวนี้ไม่เจอผมได้รวบรัดตัดตอนนะครับผมจะรวบรัดตัดตอนของคลิปนี้ให้ดูนะครับว่าพอเส้นนี้ไปแล้วถ้าศัตรูตัวนี้จะเจอตัวนี้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 นะครับก็คือเป็นการตัดต่อก็คือตัดต่อแบบหน้าด้านๆนี่แหละตัดต่อแบบหน้าด้านๆให้คุณเห็นชัดๆไปเลยนะครับก็ผมไม่รู้นะว่าปกติแล้วคนตัดคลิปเขาตัดกันยังไงนะฮะแต่ผมไม่มีฝีมือแบบตัดต่อแบบระดับเทพอะไรก็มากมายผมต้องการแค่ให้มันดูเข้าใจง่ายที่สุดนะครับในมุมมองของผมแล้วก็เป็นมุมมองของคุณผู้ชมด้วยนะครับที่อยากจะผ่านไอ้เส้นทางบ้าๆแบบนี้สักทีนะครับอ่ะโอเคอยากรู้ไหมว่าเส้นทางนี้การที่จะไปอย่างถูกต้องและไปถึงเป้าหมายให้ได้ดาบกษัตริย์มันไปยังไงเดี๋ยวรับชมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวนะเหมือนเจอไกด์อะไรดีๆถ้าใช่ก็จะขอบคุณมากถ้าไม่ใช่งานเข้าถ้าไม่ใช่ละงานเข้ามันบอกว่าให้เริ่มจากตรงนี้แล้วก็ลงต แล้ว
ก็ลงเอาให้ดีๆนะแล้วมันจะขึ้นประตูนี้เหรอเข้าประตูนี้นั่นไงนั่นไง油断禁物ってねแล้วมันจะขึ้น
ให้เปิดประตูนี้ก็เปิดประตูนี้ครับยารุซุฮะคาคุโดชิโมโรเรียนชูเนเดี๋ยวนะมันให้เปิดประตูมันให้เปิดประตูอันไหนเปิดประตูนี้無事に済んだ。洗濯物が増えるな。おっぱい行こうよ。ああ。เมื่อตามเส้นทางที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็จะมาถึงบอสนะฮะตัวที่เฝ้าของเอาไว้นะครับกับดาบกษัตริย์ที่คุณกำลังตามหาอยู่นั่นเองครับผมที่เหลือก็
ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้เล่นแต่ละคนนะครับว่าคุณมีฝีมือมากน้อยแค่ไหนในการปราบบอสตัวนี้เอาล่ะถ้าคุณชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันมาด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็เร็วๆนี้ก็จะได้เห็นกันนะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับที่เหลือก็สู้ๆเอานะกันนะครับผู้เล่นทั้งหลายไปก่อนแล้วครับบายอะWhat the? Oh. เนี่ยเหรอโอ้โหกว่าจะได้